สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับคลิปหัวข้อพิเศษนะครับชื่อว่าอยากมีสแนคคอนเสิร์ตแต่มีวิธีอื่นอย่างไรบ้างนะครับหัวข้อที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือมีหลายๆคนเนี่ยถามผมมาค่อนข้างเยอะว่าเอ้ยเนี่ยผมอยากได้สแนคคอนเสิร์ตสักใบจังเลยจะซื้อรุ่นไหนดีหรือว่าช้อยไหนแนะนำบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าหลายๆคนก็มีปัญหาที่ผมสรุปมาได้ก็คือบางคนงบไม่ถึงเพราะว่ากองแสดงคอนเสิร์ตนี่ก็มีราคาแพงอยู่นิดหน่อยนะครับอันต่อมาคืออยากไปลองเลือกซื้อด้วยตัวเองแต่ละยี่ห้อแต่ว่าไม่สะดวกในการเดินทางหรือว่าหาร้านไม่รู้ว่าร้านที่มีแสดงคอนเสิร์ตขายเนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างก็หายากสำหรับเขานิดนึงนะครับข้อต่อไปคือไม่รู้จะซื้อยี่ห้อไหนดีจริงๆแล้วเนี่ยแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยมีให้เลือกซื้อค่อนข้างเยอะมากนะครับก็แต่ว่าอย่างในประเทศไทยเนี่ยก็ที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะมียี่ห้อ Yamaha ยี่ห้อ Pearl แล้วก็ยี่ห้อ Majestic นะครับซึ่ง3ยี่ห้อนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็มีรุ่นให้เลือกค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่มีสแนร์กองชุดอยู่ที่บ้านแต่ว่าจะทำยังไงให้เสียงมันเป็นสแนร์คอนเสิร์ตก็ในวันนี้ผมจะมาพูดถึงการโมดิฟายกองที่เรามีอยู่ว่าเราสามารถจะทำยังไงให้มันเสียงใกล้เคียงกับสแนร์คอนเสิร์ตได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโอเคข้อที่1นะครับข้อที่1คือไม้ที่ใช้ตีในมือผมตอนนี้คือจะมีไม้กองชุดอยู่ในมือซ้ายผมแล้วก็ไม้สแนร์คอนเสิร์ตอยู่ที่มือขวาผมซึ่งช้อยแรกเนี่ยก็ต่างพอสมควรและเพราะว่าไม้ที่ตีเนี่ยเทียบกันเลยคือขนาดของไม้ขนาดของไม้สแนร์คอนเสิร์ตกับไม้กองชุดเนี่ยไม้กองชุดจะมีขนาดที่สั้นกว่านิดหน่อยนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับรุ่นอื่นๆอันนี้คือไม้สแนร์คอนเสิร์ตเช่นกันเนี่ยก็จะต่างไปอีกเห็นไหมครับอันเนี้ยมันก็ไม้กองชุดเนี่ยสั้นสุดเลยส่วนใหญ่ในไม้รุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยเขาจะผลิตจากไม้เมเปิลนะครับซึ่งไม้เมเปิลเนี่ยเป็นไม้เนื้ออ่อนกว่าฮิกอรี่ซึ่งพอเป็นเนื้ออ่อนเนี่ยมันทำให้เนื้อเสียงของกองเวลาตีเนี่ยมีเนื้อเสียงที่นุ่มกว่าคือไม่แข็งแล้วก็มีโทนที่อุ่นเพราะว่าไม้เมเปิลมันเป็นไม้เนื้ออ่อนซึ่งไม้สแนร์คอนเสิร์ตเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถหาได้ทั่วไปไม่ยากไปร้านขายไม้กองชุดเป็นยี่ห้อดังๆหน่อยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อโปรมาร์กแล้วก็ยี่ห้อวิกเฟิร์สแล้วก็ยี่ห้อไมเนอร์นะครับซึ่งอันนี้ที่ผมมีเนี่ยก็จะเป็นไม้ไมเนอร์ยี่ห้อไมเนอร์เป็นรุ่น SD2 ซึ่งทั้งอีก2ยี่ห้อก่อนหน้าคือ Promark กับ Weverse เนี่ยก็จะมีไม้รุ่น SD1 SD2 SD4 เป็นไม้สแนร์คอนเสิร์ตรุ่นสแตนดาร์ดนะครับก็หาได้ไม่ยากซึ่งถามว่าเสียงแตกต่างกันไหมเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับจากที่ได้ฟังนะครับเราจะเห็นว่าเสียงของมาฮิกอรี่เนี่ยมันจะแข็งกว่าจะมีความชัดมากกว่าไม้เมเปิลที่เสียงมันจะนุ่มฟังสบายเพราะว่าแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยคาแรคเตอร์ของเสียงนี่คือต้องฟังสบายในแง่ของเจเนอเรลนะครับแล้วก็ไม่มีความดุอะไรขนาดนั้นถ้าต้องการเพลงดุจริงๆก็อาจจะเพิ่มแรงเข้าไปหรือว่าอาจจะเปลี่ยนไม้อะไรก็ว่ากันไปซึ่งไม้สแนร์คอนเสิร์ตจริงๆแล้วเนี่ยมีไม้หลายชนิดที่เราเห็นกันแน่ๆตอนนี้ก็คือไม้เมเปิลต่อไปก็ที่ผมมีก็จะเป็นไม้โรสวูดอันต่อไปคือไม้คาร์บอนส่วนตัวผมเนี่ยจะใช้ไม้คุ้นนี้เป็นไม้หลักเพราะว่าผมลองตีครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าชอบมากเพราะว่าก้านคาร์บอนเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษคือมันเหนียว
ก้านมันเหนียวแล้วก็มีน้ำหนักเบาทำให้เวลาตีพวกลูนิเมนต์อะไรยากๆหรือว่าเพลงที่มันต้องการความเร็วสูงเนี่ยก็พอใช้ไม้เนี่ยไม้มันจะช่วยซัพพอร์ตมือเราในการเล่นอะไรต่างๆนะครับข้อที่2หนังกลองในสแนร์คอนเสิร์ตเนี่ยหลายๆยี่ห้อดังๆไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ Limo Event อะไรอย่างนี้นะครับสองยี่ห้ออันนี้เขาก็จะมีหนังกลองที่ผลิตสำหรับกลองสแนร์คอนเสิร์ตโดยเฉพาะนะครับคนจะมีปัญหาตรงที่ว่าหาหนังสแนร์คอนเสิร์ตเนี่ยมาเปลี่ยนค่อนข้างยากเพราะว่าหลายคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยบางร้านเขาอาจจะไม่ได้นำเข้าหนังรุ่นสแนร์คอนเสิร์ตถ้าคุณหาหนังคอนเสิร์ตไม่ได้วิธีแรกก็คือจูนหนังกองให้ตึงขึ้นทั้งหนังบนและหนังล่างนะครับ อันต่อไปคือหาหนังกลองที่บางที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้เพราะว่าหนังสแนร์คอนเสิร์ตเนี่ยทั้งหนังบนหนังล่างหนังเขาไม่ได้หนาเท่ากับหนังกองชุดหลายรุ่นเพราะว่าถ้าเกิดหนังมันหนาเนี่ยมันทำให้เวลาตีกองเนี่ยเสียงมันจะออกมาไม่ชัดเจนเขาเลยต้องใช้หนังที่บางๆเนี่ยมันจะไม่มีตรงกลางอย่างนี้หรือจะมีแผ่นพลาสติกหุ้มรอบอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นหนังเพียวๆมาเลยวิธีต่อไปก็คือหาผ้ามามิ้วกองอาจจะแบบว่าใช้ผ้าเช็ดหน้าบางๆไม่ต้องหนามากหรือว่าใช้กระเป๋าตังวางอะไรอย่างนี้เพื่อให้เสียงเนี่ยมันชัดขึ้นสั้นลงนะครับต่อไปจุดตีก็คือปกติเราจะหันแส้เนี่ยมาไว้ตรงข้างๆเราแต่เวลาวิธีตีสแนร์คอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะหันตัวปลดแส้เนี่ยมาไว้ตรงข้างหน้าเราเลยเพราะว่าเวลาเราตีกองลงไปแล้วเนี่ยถ้าไม้มันตีตรงจุดใกล้ๆแส้จะทำให้เสียงมันชัดมากขึ้นมากกว่าตีฝั่งตรงข้ามนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูตัวอย่างกันแล้วกันต่อไปเรื่องขอบกลองสแนร์กลองชุดหลายๆรุ่นใช้ก็จะเป็นเขาจะเรียกว่า hole triple flat นะครับก็คือจะเป็นขอบลักษณะบางๆไม่หนามากจะเห็นได้ทั่วไปจากสแนร์กลองชุดรุ่นราคาไม่ค่อยสูงมากหรือสแนร์คอนเสิร์ตบางรุ่นก็จะใช้ขอบชนิดนี้นะครับแต่ว่าสแนร์คอนเสิร์ตส่วนใหญ่เนี่ยแล้วก็สแนร์กลองชุดที่มีราคาสูงขึ้นไปที่เป็นรุ่นสูงๆนะครับก็จะใช้ฮูปที่จะเรียกว่าฮูปไดแคสก็จะมีลักษณะเหมือนใบนี้เลยนะครับซึ่ง
ถามว่ามูฟของกองมีผลต่อเสียงไหมตอบได้เลยว่ามีมากเพราะว่าเวลาไม้กระทบกับหนังกองแล้วเนี่ยฮูปของหนังกองมันจะสั่นเหมือนเช่นเดียวกันกับตัวถังกองนะครับพอเปลี่ยนฮูปเป็นใช้ฮูปไดแคสเนี่ยเสียงจะมีความหนาขึ้นเพราะว่าฮูปไดแคสเนี่ยมันหนากว่ามันทำให้เวลาตีเสียงเลยมีความหนาขึ้นนั่นเองข้อต่อไปก็คือแส้ของกลองนะครับแส้เนี่ยมีผลค่อนข้างที่จะเป็นอันดับต้นๆของเสียงสแนร์คอนเสิร์ตเลยก็ว่าได้เพราะว่าถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเผลอๆเนี่ยเราสามารถแยกได้ชัดเจนว่าอันนี้คือสแนร์กลองชุดอันนี้คือสแนร์คอนเสิร์ตเพราะว่าลักษณะของแส้เนี่ยจะไม่เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแส้สแนร์กลองชุดทั่วไปที่เราจะเห็นกันเนี่ยจะเป็นแส้ลักษณะขดลวดเนี่ยที่เราเห็นได้ทั่วไปเลยแต่อย่างแส้สแนร์คอนเสิร์ตเนี่ยก็จะเป็นมีลักษณะเป็นแส้ที่เป็นเส้นตรงจะไม่เป็นขดลวดเหมือนอันเมื่อกี้นะครับคือถ้าแส้เป็นขดลวดเนี่ยเสียงจะมีความแฉะมากกว่าแส้ที่มันเป็นเส้นตรงเพราะว่าแส้เนี่ยมันไม่ได้กระทบกับดังกอง 100% เพราะว่ามันมีพอมันเป็นแส้ขดเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่โดนหนังกองแล้วก็ส่วนที่ไม่โดนหนังกองทำให้เสียงเนี่ยมันมีความแฉะมากกว่าแส้ที่เป็นเส้นตรงที่มันกระทบกับมันติดกับหนังกองได้โดยตรงนะครับแล้วก็สแนร์คอนเสิร์ตส่วนใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะเป็นแส้ตรงมีแส้ขดก็มีอย่างรุ่นที่เป็น3แส้เนี่ยก็จะมีแส้ขดอยู่ตรงกลางหรืออยู่ตรงริมอะไรก็ว่าไปซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสแนร์คอนเสิร์ตรุ่นที่เป็นรุ่นสูงๆเนี่ยเขาจะไม่ได้มีแค่แส้เดียวที่อยู่บนกองจะมีตั้งแต่2แส้3แส้4แส้5แส้6แส้ก็ยังมีซึ่งเขาออกแบบมาเพื่อให้กองเนี่ยรองรับเสียงได้ทุกไดนามิกแล้วก็ให้กองเนี่ยมีความคมชัดมากกว่าสแนร์ที่มีแส้เดียวนั่นเองคือเพราะว่าแส้หลายชนิดในกองเนี่ยมันจะมีหน้าที่แตกต่างกันว่าแส้ชนิดเนี้ยอาจจะเหมาะกับไดนามิกเบาปานกลางดังนังมากโคตรดังอะไรก็ว่าไปนะครับจากที่เขาออกแบบมาเราก็รอไปหาข้อมูลกันดูเองแล้วกันว่าแต่ละชนิดเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่ออะไรก็ถ้าเราจะโมดิฟายเนี่ยเราก็อาจจะหาซื้อแส้ที่เป็นแส้สแนร์คอนเสิร์ตมาลองใส่ดูก็วิธีเนี้ยอาจจะหายากนิดนึงตรงที่ว่าในไทยเนี่ยยังไม่มีใครนำเข้ามาขายก็อาจจะต้องสั่งจากต่างประเทศมาลองใส่ดูอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็ลองหาแส้สแนร์ที่มีคุณภาพมาจากแบรนด์ใหญ่ๆที่ไม่ใช่แบรนด์แบบจีนแดงหรือว่าแบรนด์แบบที่ติดมากับกองราคาถูกๆอะไรอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วแส้ขดลวดเนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าสแนร์คอนเสิร์ตหลายๆรุ่นเนี่ยก็ยังใช้แส้ชนิดนี้อยู่แต่ว่าวัสดุในการทำเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากแส้ที่วางขายกันทั่วไปนั่นเองวิธีการจูนแส้ที่เป็นแส้กองชุดเนี่ยลองจูนแส้ให้ตึงพอดีที่พอเราตีไดนามิกเบาแล้วเสียงสแนร์มันยังออก
อันนั้นคือเสียงที่ดีที่สุดสำหรับสเนเสียงแซ่สเนกองชุดนะครับข้อต่อไปคือการหาซื้อกองเก่าจะข้อนี้จะยกมาจากข้อที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของแซ่นะครับคือกองสแนสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่ผมมีใบหนึ่งอันนี้เป็นกองยุค80ก็คือระบบแซ่ของสมัยก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกับสมัยนี้อย่างกองที่ผมมีใบเนี้ยแซ่เนี่ยจะมีความยาวมากเป็นพิเศษไม่ได้สั้นเหมือนสแนกองชุดทั่วไปที่ลักษณะจะสั้นกว่าตัวกองพอแซ่มันยาวกว่าตัวกลองเนี่ยทำให้เสียงเนี่ยมีความเซนซิทีฟมากกว่าแซ่สั้นหมายความว่าถ้าเราจูนสูงขึ้นเนี่ยเสียงแซ่เนี่ยมันก็จะยังออกในขณะที่ถ้าเราจูนความตึงเท่ากันเลยเนี่ยเสียงแซ่สั้นเนี่ยอาจจะไม่ออกแล้วสำหรับกลองนี้แต่พอมันเป็นกลองที่มีแซ่ยาวเสียงก็ยังออกอยู่ทำให้สามารถนำมาจูนใช้เป็นสแนร์คอนเสิร์ตได้นั่นเองซึ่งการหาซื้อกองเก่าเนี่ยค่อนในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนเริ่มที่จะเก็บสะสมกันเริ่มที่จะไม่เอามาขายเพราะว่าบางรุ่นที่เป็นรุ่นสูงรุ่นท็อปในอดีตเนี่ยพอมาในปัจจุบันเนี่ยราคามันจะสูงขึ้นเพราะว่ามันกลายเป็นกองหายากแล้วเสียงเนี่ยมันยังดีอยู่ซึ่งผมโชคดีตรงที่ว่าผมตอนนี้มีสแนร์ที่หายากอยู่ประมาณ3ใบก็เก็บตังค์ซื้อมาเองแล้วก็อยากรู้ว่าเสียงเป็นยังไงซึ่งบอกได้ว่าเสียงเนี่ยมันดีกว่ารุ่นปัจจุบันบางรุ่นอีกนะก็รอไปหาดูตามกลุ่ม Facebook หรือว่าตามเว็บไซต์ที่ขายของมือสองต่างๆอาจจะดูเว็บอย่างเว็บ eBay อะไรอย่างงี้ก็ได้ก็ลองไปหาดูเพราะว่ากองในสมัยก่อนเนี่ยหลายๆรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือแซ่จะมีความยาวมากกว่ากองในปัจจุบันนั่นเองทำให้เสียงเนี่ยสามารถนำมาจูนได้เป็นสแนร์คอนเสิร์ตข้อสุดท้ายคือเก็บเงินซื้อสแนร์คอนเสิร์ตที่ผมกล่าวมาทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถที่จะนำกองที่ตัวเองที่เรามีเนี่ยมาแปลงเป็นให้เป็นเสียงคล้ายๆกับสแนร์คอนเสิร์ตได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่สแนร์คอนเสิร์ตอยู่ดีมันแค่คล้ายเพราะว่าจริงๆแล้วสแนร์คอนเสิร์ตเนี่ยมันมีอีกหลายปัจจัยมากว่าทำไมเสียงถึงไม่เหมือนกับสแนร์กองชุดแต่ว่าถ้าเรามองกลับกันว่าถ้าเราต้องมาซื้อขอบกองใหม่ต้องซื้อไม้กลองใหม่ต้องซื้อแซ่ใหม่ต้องซื้อกองใหม่ที่ไม่ใช่สแนร์คอนเสิร์ตอีกมันก็รวมๆแล้วจริงๆมันก็หลายตังค์พอสมควรแต่ถ้าคุณอดทนเก็บตังค์ซื้อสแนร์คอนเสิร์ตสักใบนึงเนี่ยมันผมเข้าใจว่ามันแพงแต่ว่ามันเจ็บแต่จบเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณซื้อสักใบหนึ่งเนี่ยมันอยู่กับคุณได้นานแน่นอนมันเป็นร้อยอยู่ได้กับคุณได้เป็นร้อยปีเลยแหละถ้าคุณรักษามันดีๆก็ลองไปหาข้อมูลกันเพราะว่าในไทยจริงๆแล้วเนี่ยยี่ห้อที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสแนร์คอนเสิร์ตทั่วโลกเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยมันมีสแนร์คอนเสิร์ตอีกหลายยี่ห้อมากที่
ในไทยอาจจะยังไม่มีใครนำเข้ามาใช้นะครับก็ลองไปหาข้อมูลกันก็ได้เอาแค่ในไทยก็ได้ว่าแต่ละยี่ห้อที่มันมีขายเนี่ยเขามีรุ่นอะไรบ้างแล้วเสียงมันเป็นยังไงบ้างในปัจจุบันเนี่ยเราหาฟังได้ทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือจะเป็นเด็กมหาลัยที่ตอนนี้หลายๆคนเนี่ยเริ่มที่จะซื้อสแนร์เป็นของตัวเองแล้วแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบว่าเป็นหลายๆรุ่นไม่ได้แบบว่าซื้อรุ่นเดียวกันมาทุกคนอะไรอย่างงี้แค่ตัวถังอ่ะมันก็ต่างเราลองไปฟังไปขอเขาลองเสียงก็ได้ว่าอยากฟังเสียงว่ามันเสียงรุ่นเนี้ยมันเป็นยังไงเพื่อประกอบในการตัดสินใจว่าถ้าเราจะซื้อกองสักใบนึงเนี่ยเราจะซื้ออะไรดีนั่นเองสิ่งแรกที่สุดที่คุณต้องมีก่อนที่คุณจะเลือกซื้อกองหรือเลือกซื้ออะไรมาเปลี่ยนเนี่ยสิ่งแรกที่สุดก็คือเสียงในหัวคุณว่าเสียงในหัวคุณเนี่ยเป็นแบบไหนและคุณต้องการให้กลองคุณเนี่ยเสียงออกมามันเป็นแบบไหนนั่นคือวิธีที่ในการเลือกซื้อสแนร์คอนเสิร์ตนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ใครมีข้อสงสัยหรือมีข้อสอบถามก็ลองคอมเมนต์มาด้านล่างก็ได้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ใครอยากให้ทำหัวข้ออื่นอีกที่ไม่ใช่สแนร์คอนเสิร์ตก็ช่วยบอกกันละกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีวันนี้ก็สวัสดีครับ